ทำไมมันต้องยากขนาดนี้ล่ะเนี่ยโอเคได้แล้วได้สักทีได้แล้วยิงไม่ตายเลยเมื่อกี้ก็ยิงหัวไปจริงๆเจอไก่ไม่ว่า应该ได้แล้วมันยังลงได้อีกลงไปชั้นล่างสุดเรามาเริ่มหากันต้องไปกดเจอกระเป๋าแล้วกระเป๋าก็อยู่กับมึงใช่หรอเอาเนี่ยเจอแล้ววิ่งไปเลยโอเคได้แล้วสำหรับไข่แค่นั้นเองแล้วซึ่งกดคุยประตูนี้ไม่ทำอะไรอ่ะประตูนี้มันแคมเบอร์รับอ่ะอย่างแรกเลยตอบคำถามไม่ได้ก่อนมาเลยเบอร์วิงป่ะเอ็กโซติกนั่นกดเลือกสิสติกไปไหนดีวะมาดีไฮอ่ะเที่ยงคืนนี่เดานะซีเวอร์จริงไปดูเฉลยแล้วแหละอันนี้ไม่ถูกอยู่แล้ว
คผ่านงั้นไม่ได้เข้าเนี่ยโอเคประตูเปิดขึ้นเปิดเสียงเกมนั่นเอ้ยหรือไม่เปิดดีกว่าไม่เปิดดีกว่าโอเคไปโปรดิเตอร์เข้าไปอย่างแรกตอบคำถามต้องแก้พัซเซิลสิโอเคเริ่มเลยแดงฟ้าเขียวเปิดเสียงดีกว่าแดงฟ้าเขียวใช่ปะวะใช่ด้วยถูกทุกอันว่ะยิ่งเคโอเคอีก2อันนี่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แหละตัวที่2โอ้โอเคมาเริ่มกันเลยวันนี้ผมไม่ได้ดูคลิปเตืออะไรมานะวันนี้ผมก็จะไม่รู้โค้งนี้กด R โอเคหมุนได้ส่งตรงเลยแล้วกันแล้วก็ต้องมีโค้ดเหมือนกันอยู่แล้วไม่พอไงขอนับป๊อกก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 2 1 2 3อันหนึ่งอยู่ตรงนี้นอนอันด้านนี้จะสั้นสุดก็ต้องทางนี้แล้วก็โค้งตรงนี้ก็ต้องมีจุดยูเทิร์นตรงนี้โอเคอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็มันเป็นปริศนาคล้ายๆของวอตด็อกอะโอเคนึกออกแล้วตรงนี้โค้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโค้งมีโค้งตรงนี้โค้งอันหนึ่งถ้าเอาอย่างนี้มันจะพอไหมวะ
มันจะมีโค้งหนึ่งอันงั้นแปลว่าอันนี้มันเป็นโค้งตรงนี้แล้วก็โค้งตรงนี้นี่ก็บังทำมันวะเนี่ยไปอย่างนี้ไม่ได้ฮะงั้นก็ต้องใช้ทางที่เร็วทางตรงมาเป็นที่เอกเลยทางตรงโค้งตรงนี้อาจจะไวกว่ากดตรงนี้สิขาดไปฮะแล้วต้องโค้งตรงไหนล่ะอันนี้กับอันนี้แต่ตรงนี้มันต้องโค้ง2รอบงั้นขยับมันรอบนึงหรือไม่ใช่ต้องตรงนี้มันมีกระจาย3อันเนี่ยถ้ามีก็โอเคไม่ตอนนี้คือไม่มีอย่างนี้ก็แย่ละก็ทำจุดเชื่อมก็ต้องจุดที่ใกล้สุดตรงก็คือตรงนี้ทำนี้เดี๋ยวยูเทิร์นใกล้แล้วนี่หว่าเดี๋ยวงั้นลองวิธีนี้แล้วกันเปลี่ยนมาตรงนี้โค้งอย่างนี้เฮ้ยได้ว่ะได้ละโอเคได้อันนี้ได้ละโอเคอันนี้ได้ละไปจุดต่อไปก็คือฝั่งตรงนี้ลูกบวกอันนี้น่าจะให้คำนวณเรื่องน้ำหนักกด E แล้วไม่ใส่เงี้ยวะวางไว้คำนวณน้ำหนักถังใบละ100เราต้องเก็บมาทั้งหมด3ถังโอเคแล้วลูกทุ่มนี่เท่าไหร่วะลูกทุ่มเท่าไหร่ไหนดูหน่อยเกินไหมมันเบากว่าแล้ววะแล้วคอนทอล่ะเท่าไหร่ดูดิก็เยอะนะมันน่าจะไม่ง่ายเฮ281งั้นเอานี้มาอีกนึงอันนี้100อีก17ตอนนี้เท่าไหร่ก้อนหินธรรมดาโง่อีก10หน่วยตอนนี้ล่ะเท่าไหร่อีก3หน่วยไม่ได้ไม่ใช่นี้แน่ๆต่อค้อนล่ะเท่าไหร่เกิน
พื่อนกินไว้เอาหินออกเก้าอี้ด้วยเอาเกี้ยวด้วยแล้วก็ใส่ก้อนหินแทนเกินหนึ่งเอานี่ออกมาเป็น374แล้วก็ใส่คอร์สลงไปอีก2อัน387อีก11หน่วยเป็น400พอดีหน่วยอันเพราะว่าคอร์สบวก13เก้าอี้ออกนะแล้วก็ใส่เป็นก้อนหินคอร์สเนาะใส่คอร์สดีกว่า391ก้อนหิน1ก้อนได้ละโอเคแม่อัจฉริยะไม่ต้องใส่เก้าอี้ได้แล้วไอ้กบนั่งโง่ไปแพชชั่นทำหมดแพชชั่นได้แล้วเย่เคลียร์ไปได้อีก1อันนะครับเอ็กฮันเตอร์โอเคออกไปโหมดต่อไปกันเลยโอเคมาในด่านของ Gravity Ship นะครับไปเทเลพอร์ตไปแล้วเราก็ต้องหาว่ามันเกิดอยู่ไหนโอเค let's go ต้องหาว่ามันเกิดไข่เกิดไหนอาจจะมึนๆหัวนิดนึงสำหรับหมดเพียงเราก็ต้องว่านั่นไงไข่อยู่นู่นเห็นอะไรละเห็นนั่นไหมโอ้ยเช็ดค่อยๆอย่าตกก็พอ12เลยเอาเชียดตกเซยวินเป็นแบบที่มึนหัวแหละบางทีมันก็น่ารำคาญนะการเปลี่ยนมุมกล้องมันเนี่ยเราต้องหาไข่ไหมตอนนี้ไข่วับอยู่ไหนโอ้โหสังเกตดีๆว่าไข่พวกนี้มันจะเรนดอมเกิดไปทางนั้นแล้วมันจะมึนหัวนิดนึงแบบนี้เนี่ยเพราะตอนนี้ผมก็หาไข่ไม่เจเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปไกลกว่านี้อยู่แถวอันนี้น่าจะดีกว่าทางไหนวะเขียนต้องกลับไปสีแดงกินมันเทเลพอร์ตได้แต่ผมอยากหาใครแบบนี้มึนหัวแน่นอนสิบสองพยายามยึดจุดไว้ให้เยอะๆจะได้หาไข่เจอ
ี้เห็นไข่ไปไหนหรือมันสุ่มอ่ะคือมันสุ่มก็จริงแต่อยู่ไหนว่าด่านนี้จะเป็นด่านที่หาไข่ค่อนข้างงงงงงั้นเราต้องคุมโซนให้ได้เยอะที่สุดกันนั่นที่ไปไงวะนี่กระโดดเหรอพอสเปซบาร์คือกระโดดโอ้ดูว่าอะไรงงมือไปตรงนี้จะเป็นกระโดดโอเคไว้นะอะไรอ่ะมันมีวาร์ปอะไรบางอย่างมาเจอแล้วได้แล้วข้ามไปก่อนอยู่แกนจำ what เฮ้ยช่างมันอันดับอย่างต่อไปเราก็ต้องไปที่ตรงนี้โอเคได้ละโอเคเราจะมาโผล่ในแมปอันนี้แมปที่เราจะต้องไปล่าอันนี้กันดูหน้าผ้าคิดแล้วเราก็ต้องโดดขึ้นมาข้างบนอันนี้ไม่เกี่ยวเก็บนี้เก็บให้ครบสี่อันวิ่งแวนต่อไปเก็บอันนี้หน่อยก็ดีแป๊บนึงมันต่อไปยังไงวะนี่ไงนี่เคยเล่นเคยเล่นในเอกฮันชุบมันในเอกฮันก็มีเหมือนกันกูโง่โดดซะแน่นอันนี้ต้องวอลันกันโอ้ชิตมีตีลังกาโดดนี้ด้วยอ
อย่าตกขี้เกียจเริ่มไกลอ๋อมันเป็นแท่นเหมือนกันเอาไหมโอ้ยไม่ถึงดับเบิลจัมป์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 มานี่ที่เหยียบนิดเดียวฮะนี่สองเรียบร้อยโอเคไปจุดต่อไปแขนที่3ง่ายเดียวมั้งได้อยู่อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่มีเสียงด้วยอันนี้ดูก่อนว่าไข่ตรงไหนไข่ตรงโน้นโอเคมันวนไปอีกรอบโอเคมีอันอยู่นี่โอเคก็ตรงนั้นแล้วก็ไข่เรียบร้อยครบ4อันแม ได้แล้ว Xteamโอเคไปด่านต่อไปกันเลยโอเคด่านต่อไปก็คือด่านแล้วก็ Rage Object Simple อันนี้คือเราต้องหลบมังกรแค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะโอเคตรงนี้ไปไม่ได้ครับมีรั้วแดงอยู่นะครับงั้นก็มีทางเดียวก็คือต้องขึ้นทางโซซิบันเดลเลนคือทางนี้อันนี้คือห้องที่เราทำไปแล้วเนาะทำใส่พาสเวิร์ดแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรเลยนะจะโดนได้จังไหนหรือว่าเราต้องไปโดนในกล้องแดงนั่นวะกล้อง
องแดงยังไงใครก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องอ๋อโอเคได้แล้วเยี่ยมไปเลยก็วนตั้งนานโอเคไปด่านต่อไปกันเลยโอเคผมกลับมาในด่านล่าไข่ของไอ้เหี้ยนี่ Eternal Successor เหี้ยเนี่ยเป็นด่านที่ออกยากมากๆความยากเต็ม10เลยโอ้โหเป็นด่านที่มีโอกาสได้ไข่น้อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นมาไม่ต้องมาแอดไลน์สักแอดมั่วผมโอเคด่านนี้มาถึงก็พอดีโอเคมาวิ่งสุดชีวิตวิ่งหลบไปไอ้พวกโลกโอ้ยเชี่ยตกเลยเหี้ยสวยแล้วโอ้ยสุดหูแม่งใหญ่ให้มันก่อหัวเนี่ยต้องขึ้นไปนั่งกดปุ่มขึ้นไปเลยใครกดสิเฮ้ยสักคนน่ะไม่มีใครกดเลยเว้ยก็ให้กูลงกดเองเฮิร์ทเควกอู้เฮ้ยได้ละแต่ตายขาดยาตายเอ้ยได้แล้วเออเนี่ยดวงมันต้องมาว่ะมาเจแลนด้อมตกลงมาจากห้องนอกโอ้ระเบิดไม่ใช่ละระเบิดนี่ไม่ใช่ละคือจะคาดหวังอะไรมันแน่นเมื่อมันตกมาอย่างนี้เอ๊ะเจอแล้วจ้ะเจอแล้วได้ละเสียงดังเดี๋ยวอยู่อีกสักหน่อยนะเพราะมันตกไปนู่นยังอยู่ครับเห็นตกแถวนี้ก็เราเจอแล้วเหยียดเพื่อนเล่นแบบนี้ออกยากเลยพี่เห็นตกสองอันมันตกตรงไหนวะแค่นี้กินได้ละจะออกก็ได้แกนั่นไงออกแล้วตกน้ำไม่เลี่ยงเนี่ยโดนเบิดไปโอเคได้แล้วไปสวยงามไปด่านต่อไปกันเลย